วิธีถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไป iPhone เครื่องใหม่แบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะมาสาธิตวิธีการย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่าไป iPhone เครื่องใหม่โดยที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะ wow. เพื่อการที่เราจะเตรียมตัวรอ iPhone 12ที่กำลังจะเปิดตัวแล้วนี้อันนี้ iPhone เครื่องเก่านะคะอันนี้ iPhone เครื่องใหม่จะอยู่หน้านี้นะคะเราก็ปัดขึ้นเลยหลังจากนั้นใน iPhone เครื่องเก่านะคะจะถามขึ้นมานะคะว่าเราต้องการจะตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ใช่ไหมซึ่งอันนี้เราต้องการตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่นะคะเราก็กดดำเนินการต่อเลยค่ะจะขึ้นตัวสแกนขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เอา iPhone เครื่องเก่านะคะไปสแกนพอสแกนเสร็จแล้วจะทำการเชื่อมต่อนะคะให้ป้อนรหัส iPhone เครื่องนี้นะคะเราก็ใส่ได้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่า iPhone นะคะในขั้นตอนนี้นะคะก็คือ iPhone เครื่องเก่ากับเครื่องใหม่นะคะให้วางไว้ใกล้ๆกันนะคะFace ID นะคะเราตั้งภายหลังถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone นะคะกดดำเนินการต่อเลยกดยอมรับนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราต้องใส่รหัสค่ะเดี๋ยวเอามาใส่แป๊บนึงนะตรงชื่อเข้าใช้ให้ป้อนรหัสนะคะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งค่าแล้วนะคะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นระยะเวลาในการถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องเก่ามา iPhone เครื่องใหม่นะคะอันนี้เครื่องเก่าเรามีข้อมูลน้อยระยะเวลาก็จะสั้นนะคะถ้าในกรณีที่ข้อมูลเยอะนะคะอย่าลืมเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างใช้เวลาทีเดียวถ่ายโอนข้อมูลสำเร็จแล้วนะคะกดดำเนินการต่อนะคะiPhone เครื่องใหม่ของเราจะทำการรีบูทนะคะเป็นการตั้งค่าข้อมูลต่างๆนะคะเราก็รอสักครู่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลดูนะคะแอปต่างๆก็กำลังดาวน์โหลดนะคะนี่นะคะหน้าตาจะเหมือนกันเลยเห็นไหมคะรูปภาพต่างๆนะคะก็จะมาแบบเหมือนๆกันเลยค่ะที่สำคัญนะคะข้อมูลใน LINE นี่เราสามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วข้อมูลทั้งหมดก็จะกลับมาก็ส่งนะคะ SMS ก็จะไปเข้าในเบอร์ถึงการตั้งค่าการเพิ่มเพื่อนนะคะเราก็เลือกว่าเราจะเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติหรือว่าให้ผู้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อนได้หรือไม่นะคะนี่เลยค่ะข้อมูลใน LINE นะคะกลับมาทั้งหมดเลยค่ะทั้งแชทแล้วก็สติ๊กเกอร์
นี่สติกเกอร์ต่างๆนะคะก็สามารถดาวน์โหลดกลับมาได้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ข้อมูลใน iPhone เครื่องเก่านะคะไปอยู่ใน iPhone เครื่องใหม่แบบไม่ต้องง้อคอมพิวเตอร์เลยล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปประมาณนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสับสคริปเพจเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ